กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน h า w t ูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันเราได้ยินเสียงกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วในพอดแคสต์ที่นี่นะคะก่อนที่เราจะมาลงเสียงกันในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยพี่อ้เพิ่งกลับมาจากชัยนาทไปพูดให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสิงค์ค่ะที่ชัยนาทฟังนะคะเรื่องคือรักยังไงให้หัวใจปลอดภัยฟังดูเหมือนว่ามันจะต้องมีวิธีกรรมวิธีเยอะแยะมากมาย แต่เอาเข้าจริงนะคะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักก็แค่ให้สติกันไปแน่นอนค่ะคำว่าปัญหาหัวใจคำว่าหัวมาก่อนใจแต่เกิดปัญหาเมื่อไหร่ปัญหามักจะกระทบใจก่อนที่หัวจะคิดได้ทุกทีต่อให้เรื่องความรักมาเรื่องความรู้สึก แต่ลึกๆสติต้องมาเช่นเดียวกันนะคะก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันวิธีคิดมากกว่าวิธีคิดแล้วก็ภุมมคุ้มกันหัวใจใส่ให้กับน้องๆอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเจอใครจะรักเขามากแค่ไหนต้องเผื่อพื้นที่ใจเอาไว้รักตัวเองด้วยเหมือนฮาวทูรักพอดแคสต์เช่นเดียวกันค่ะอย่างน้อยพี่ให้เชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นวิธีคิดหนึ่งไม่ได้เก่งกว่าใครค่ะแค่ฟังความอ่อนแอของผู้คนมาเยอะถ้าเราเสริมภูมิคุ้มกันของหัวใจไม่ว่าข้างหน้า จะเจอใครเขาจะใจร้ายแค่ไหนเราจะสามารถอยู่ได้ถ้าวันไหนก็ตามรักเขาทําให้เราเจ็บรักตัวเองเราก็ต้องรอดค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในฮาวทุรักเราคุยกันถึงเรื่องของความโสดโสดไม่เอาใครโสดไม่กล้าเปิดใจโสดเพราะไม่มีใครแต่วันนี้เนี่ยจะมาเป็นอีกข้างหนึ่งค่ะคือมีคนเยอะไปในความสัมพันธ์ คนนั้นก็ยังมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปและอย่าคิดว่าผู้ชายเท่านั้นที่ผูกขาดการนอกใจนะคะวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นเพศไหนมันอยู่ที่เราไปเจอกับใครไปรักกับใครมากกว่านะคะเรามาฟังคำถามวันนี้ดูค่ะพี่อ้อยคะดิฉันมีปัญหาอึดอัดใจขออนุญ,ญาตระบายและก็ปรึกษานะคะอายุ40ปีแล้วมีสามีอายุ47แต่งงานกันมา10ปีค่ะ มีลูกวัยเก้าขวบและห้าขวบนะคะซึ่งก่อนแต่งเนี่ยคบกันมาประมาณปีหนึ่งตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นการอยู่แบบอึดอัดไม่เข้าใจกันและไม่ค่อยคุยกันน่ากลัวเหมือนกันนะคะคนเราถ้ายังไม่เลิกที่จะรักกันอย่าหยุดการสื่อสารนะดิฉันเคยคุยกับเขาเพื่อปรับมาเรื่อยๆแต่สามีเป็นฝ่ายเงียบไม่คุยและไม่ปรับสามีจะคุยเมื่อต้องการจะมีอะไรกันเท่านั้น hmm. เราอยู่แบบที่ ทนทนทนมาหลายปีค่ะซึ่งความอดทนที่มีมาโดยตลอดมันกลายเป็นความชินชาจนวันหนึ่งตัดสินใจพูดสิ่งที่อึดอัดว่าดิฉันไม่ต้องการการปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรอีกต่อไปแล้วขอเหลือแค่หน้าที่ดูแลลูกเท่านั้นปรากฏสามีช็อกค่ะและพยายามปรับมากๆจนกลายเป็นคนละคนซึ่งในเวลาใกล้เคียงกันดันได้ไปเจอกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง พูดคุยภาษาเดียวกันเข้าใจคุยรู้เรื่องนิสัยเหมือนกันมากจนหน้าตกใจแต่เขาอายุน้อยกว่าดิฉัน16บีโปีโห oh. จะคิดไกลกว่านี้ก็ไม่ได้คิดแค่วันนี้ค่ะได้เจอได้คุยก็ดีแล้วตอนนี้ไม่รู้จะแก้ปัญหากับโจทย์นี้ยังไงรบกวนขอคําแนะนําด้วยนะคะพี่อ้อยคะอืมอยากให้แยกคิดคนละเรื่องอะคะ่ะแก้ปัญหาทีละคนก่อนต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครในโลกสมบูรณ์แบบแม้แต่เรา เราต่างคุยกันรักการคบกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยในข้อเสียบางข้ออยู่กันมาตั้ง10ปีแล้วว่ะค่ะความเบื่อมีแน่นอนไม่ใช่แค่เราเบื่อเขาเขาคงเบื่อเราด้วยในมุมใดก็มุมหนึ่งการเงียบเงียบนิ่งนิ่งทำเป็นเหมือนตีมืนมืนมืนมนอาจจะเป็นการรับเบืับความเบื่อของเขาในอีกรูปแบบคืออันนี้พี่อ้อยไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแค่จะบอกว่าปัญหาความรัก ไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวบางทีเราบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแบบโน้นหรือจริงๆเราก็ดูแลเขาแบบนี้เมื่อเขาเงียบเราก็เงียบเมื่อเขาเงียบอีกเราก็จะดันชินนะ่ะก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่ต้องคุยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอคุยกันและรับฟังกันกลายเป็นว่าเขาดันมาเปลี่ยนแต่ไม่รู้จริงๆนะคะว่าทันไหมคนที่รักกันมานาน,าน,านเนี่ยไม่ได้หวานทุกวันนะคะ่ะบางวันก็เบื่อกันเซงกันหงุดหงิดกัน แต่ไม่ไปจากกันนะที่ผ่านมาคุณสามีอาจจะละเลยความรู้สึกดีๆที่ภรรยาให้บางคนก็อยู่ใกล้กันเกินไปอะค่ะจนลืมใส่ใจกันรู้ตัวอีกทีไม่รู้ว่าไปดึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันแต่ก่อนหน้านี้ยังทันหรือเปล่าอย่างที่พี่อ้อยบอกก่อนหน,นี้เขาก็ไม่เคยรับฟังหัวใจเราก็พังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพูดแล้วเขาเหมือนไม่ได้ยินเราก็เลยชินกับการต้องอดทนจนวันนี้ค่ะความอดทนคงใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างใหม่ได้อีกแล้วหรือเปล่าคือเหมือนเวลามันไม่พอดีกันนะคะ่ะตอนเราอยากได้เขาก็ไม่ได้ให้ไอตอนที่เขาพร้อมจะให้เราก็ดันไม่อยากได้ซะแล้ววันนี้นะคงต้องคุยกับตัวน้องเองอีกทีเราสร้างครอบครัวกันด้วยกันมาถึงวันนี้เนี่ยลูกก็มีด้วยกันอาจจะไม่ได้รักเหมือนวันที่ผ่านๆมาค่ะแต่ยังพอจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้อยู่ไหมอะในเมื่อสามีก็พยายามปรับปรุงตัวและยังอยากได้หัวใจของภรรยาอยู่แม้จะช้าไปหน่อยอะคะ่ะ แต่ก็ต้องค่อยๆให้เวลาให้เวลาเขาด้วยให้เวลาตัวเองด้วยจะเป็นชีวิตคู่ไหนไหนไม่มีใครผิดแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่พ้อยบอกเขาเป็นแบบนั้น <estão> ก็เพราะเราอาจจะยอมพอพูดแล้วไม่ฟังก็เลยหยุดพูดแล้วทนทน,ทน,ทนเอาพอถึงวันนี้พอหันหน้ามาเจอกันอีกทีไม่รู้ความรู้สึกดีๆมันหายไปไหนแล้วนะคะยังไงตอนนี้ถ้าเกิดว่าบังเอิญเขามีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยน เราลองดูซิว่ายัางสามารถเป็นไปได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาอาจจะหน้าตาคล้ายๆของตายอะค่ะดูแลง่ายพอของตายเริ่มจะหายใจได้ก็เลยหุยทำยังไงดีล่ะฉักรายเสียเธอไปคนบางคนเป็นแบบนี้จริงๆนะคะตอนอยู่ไม่ดูแลจะมารู้สึกแย่ตอนจากกันไปมาเห็นคุณค่าอาจจะช้าไปแล้ววันนี้ยังอยากให้ลุยเดินหน้าต่ออีกสักตั้งบอกเขาไปตรงๆเลยค่ะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยนะ ความรู้สึกอาจไม่เหมือนเดิมแต่ถ้ายังอยากเดินหน้ากันต่อไปลองดูอีกทีก็ได้แต่ถ้าข้างหน้ามันไม่ไหวจริงๆเราจะหยุดนะระหว่างนี้เธอก็ลองเป็นพ่อของลูกฉันก็เป็นแม่ของลูกคือไอความรู้สึกแบบเป็นสามีภรรยาความสเสน่หาเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วแต่อยากจะลองดูอีกสักตั้งฉันก็ไม่ว่าอะไรจะบอกว่าคลับไฟเดย์โชว์ล่าสุดอะค่ะสัมภาษณ์พี่บ๊อบทูนฮิรัญยาัพระเอกขวัญใจตลอดกาลจริงๆนะคะเพิ่งรู้ว่าพี่บ๊อบเองเนี่ยกับภรรยา มีปัญหากันมาโดยตลอดแต่ลองทนอยู่ด้วยกันสักตั้งสักตั้งที่ว่านี้เนี่ยสาปีค่ะจนลูกๆโตหมดละ3คนเป็นสาวๆหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นลูกสาวที่น่ารักมากจริงๆทั้งหน้าตาและอุปนิสัยวันหนึ่งลูกสาวพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปหย่ากันเลยค่ะพอแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าคุณพ่อรักหนูคุณแม่รักหนูและหนูรักทั้งสองคนแต่ถ้าสองคนไม่สามารถเป็นสามีภรรยาก,กันได้ แยกย้ายไปมีความสุขกันไกลๆก็ได้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้อยากยุว่าจะให้หย่าหรืออะไรอะนะคะแค่เล่าให้ฟังว่ามีชีวิตจริงของคนบางคู่ก็ใช้เวลาค่ะเผื่อว่าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นหรือถ้าใช้เวลาแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหรือแม้แต่แย่ลงวันนั้นค่อยตัดสินใจอีกทีก็ไม่ช้าลองให้เวลาและใช้เวลากับความสัมพันธ์เท่าที่เคยเห็นนะ,นะคะบางคนทนอยู่กับคนที่เรารักได้ตั้งหลายปี แต่อยู่ดีๆพอมีทางเลือกใหม่มีคนใหม่เข้ามาปั๊บคนเดิมๆที่เคยทนได้อยู่ๆก็ทนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าน้องกำลังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือถ้าก่อนหน้านี้ไม่เจอเด็กใหม่สซกิ๊กที่อายุน้อยกว่าเรา16ปีน้องก็ยังอยู่ได้นะสามีก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเราก็อดทนมาโดยตลอดแต่พอมีตัวเปรียบเทียบปั๊บเอาละสิเริ่มทนอยู่ต่อไปไม่ไหวคนใหม่ช่างเราใจอยากอยู่ใกล้ๆอยากดูแล ถ้าจะว่าไปอ่ะตอนนี้อาจจะอยู่ในภาวะความหลงก็ได้นะคะถึงขั้นว่าคนที่อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วและอยากจะเดินออกจากชีวิตเธอไปไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แล้วน้องคะเจอคนใหม่ไม่กี่วันอย่ามาบอกกันว่าเพิ่งเจอรักแท้เคยมีหลายคนเหมือนกันที่พี่อ้อยเคยเห็นนะแต่งงานอยู่กันมาเป็นสิบปียี่สิบปีเจอคนใหม่ไม่กี่เดือนแล้วบอกว่าโอ้รักแท้เป็นแบบนี้นี่เองฉันเพิ่งเจอรักแท้เดี๋ยวไวไป เก่งจริงเทียบกันให้ได้เท่าๆกันก่อนเธอลองคบเขา20ปีเท่าที่คบฉัน20ปีแล้วค่อยมาวัดกันอีกทีบางคนนะคะแค่ใหม่กว่าก็ชนะแล้วจริงๆเพราะความตื่นเต้นมันมีและอย่าลืมอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆย,ยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบน้องคุยกับน้องคนนี้นานแค่ไหนคะเขาเด็กกว่าโอ้คุยกันทุกเรื่องเลยค่ะคุยกันภาษาเดียวกัน ก็แงล่ละเรากำลังเหมือนกับโซซาโซเซมาจากคนเดิมไงอะไรก็ตามที่มาใหม่ๆมานเลยดูน่าตื่นเต้นพออยู่กันไกลๆไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันมันจะมีแต่มุมดีๆที่หันเข้าหากันถึงได้บอกไงคะว่าเวลามันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะเอามาเป็นตัวแปรเพื่อที่ทําให้เรารู้ว่าในวันที่ความตื่นเต้นหมดลงเราอยู่ด้วยกันได้จริงๆหรือเปล่านะคะแยกคนละเรื่อง ตอนนี้น้องกำลังมองผู้ชายคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าเราเกือบ20ปีมันเป็นสีสันใหม่ในชีวิตอะคะ่ะความน่าตื่นเต้นยังทํางานหนักมากและถ้าบังเอิญหนูรู้สึกว่าอยากจะคบกับคนคนนี้จริงๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปบอกเลิกคนเก่าให้จบอย่าคบซ้อนเท่านั้นเองแต่อย่าลืมความเป็นจริงนะว่ารักต่างวัยเป็นไปได้ แต่อยู่ที่ใจให้กันและกันนะมีมากแค่ไหนเขามองเราเป็นความสุขในชีวิตของเขาจริงหรือเปล่าเลยคิดแค่ว่าก็อยู่ใกล้ก็อบอุ่นดีแถมมีลูกแล้วอีกสองและยังเป็นภรรยาของคนอื่นรื่นรมได้แบบไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตกันอถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบไม่เกี่ยวกับว่าในที่สุดแล้วต้องชวนให้น้องเลือกคนมาก่อนหรือแบบเอ้ยน้องถ้างั้นก็เลือกคนมาหลังแล้วกันแต่ที่สําคัญข้อเดียวคืออย่าคบซ้อนถ้าสามีไม่รักเขามากพอแล้วบอกเลิกให้จบ ก่อนจะคบคนใหม่และกับคนใหม่ก็ดูใจกันใหม่ค่ะตีโจทย์ให้ได้ก่อนว่าถ้าใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งความต่างระหว่างวัยมันสามารถที่เราจะยอมรับและก็แก้ความต่างนี้ได้ขนาดไหนปรับวิธีคิดปรับทัศนคติได้ไหมอย่าเอามาวัดกันในขณะที่ตัวแปรไม่เท่ากันนะ่ะคนหนึ่งสร้างความน่าเบื่อมาสิบปีอีกคนเพิ่งจะเจอกันมาไม่เท่าไหร่แล้วบอกว่าโอ้คุยภาษาเดียวกันเลยค่ะใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งสรุปทุกอย่างเร็วเกินไป คิดดีๆนะคะสองเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เกี่ยวกันกับคุณสามีถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วยิ่งทุกข์ใช้เวลานานๆเข้าแล้วยิ่งทุกข์แยกย้ายก,กันไปมีความสุขค่ะกับเด็กใหม่ศึกษาดูใจกันไปแบบที่โจทย์ใหญ่ในชีวิตที่เรามองข้าไม่ได้คือลูกค่ะไม่ว่าจะทําอะไรต้องให้เกียรติคําว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วยในบางสารภาพนะคะเราเอาแต่ใจไม่ได้จริงๆและถ้าหากเลือกทางเลือกไหนจงเดินไปให้สุด ถ้ามีปัญหาที่ต้องหยุดโทษอะไรไม่ได้นะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกไหนเราคงเลือกอย่างดีที่สุดในจุดที่ต้องเลือกแล้วแค่อย่ารวบสามีก็ไม่อยากเสียไปเขาคนใหม่ก็อยากมีเราเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะหัวใจของลูกน้องถามว่าโจทย์นี้จะแก้ยังไงบางทีไม่ต้องแก้อะไรคะ่ะแค่คุยกับหัวใจตัวเองดีๆสุขของเรายังไม่เท่าสุขของลูกนะคะเขายิ้มได้กับสิ่งไหน วันนี้เราแทบตัดสินใจด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้แบบที่จะไม่แคร์หัวใจลูกเลยนะคะที่สําคัญในวันนี้ถ้ายังไม่อยากตัดสินใจวางตัวอยู่ในที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่ก็ยังไม่รู้จะเลือกใครแต่ก็ยังแอบคุยกับคนอื่นเรื่อยไปบางทีวันหนึง่งเราเองอาจจะเป็นคนที่ผิดมากกว่าก็ได้นะคะสามีละเลยไม่ใส่ใจแต่เรานอกใจลองดูสิว่าใครผิดกว่ากัน ลองค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจดูนะคะใช้เวลาใช้เวลาและใช้สติด้วยตอนนี้หัวใจกําลังตเตลิดอะค่ะและไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนหัวใจเรามีสิทธิ์ตเตลิดจริงๆนะเพราะความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยแค่ไม่ว่าจะยังไงเราต้องใส่ใจความถูกต้องและถ้าวันหนึ่งเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องน่าจะปกป้องเรานะคะเอาละเดี๋ยว How to รัก EP ีต่อไปจะเป็นเรื่องราวแบบไหนติดตามได้ในอาทิตย์หน้านะคะใครยังอยากฝากคําถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะใน How To รักพอดแคสต์นะคะ at gmail.com และเดี๋ยวพี่อ้อยจะหยิบเอาเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนมาแบ่งปันแล้วมาแชร์กันตรงนี้ทุกอาทิตย์ค่ะใกล้ปลายปีเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วช่วงนี้โควิดก็เหมือนจะกลับมาเรื่องของฝุ่น pm 2.5ก็ยังอยู่ดูแลรับมือกันไปทั้งเรื่องของร่างกายรวมไปถึงเรื่องของหัวใจด้วยเจอกันใหมา่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัว และใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร